มีช้อปปี้ส่งฟรีทั่วไทยเลิฟช้อปปี้โหลดช้อปสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช้อปปี้ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช้อปปี้ไลฟ์ประจำทุกวันวันพุธแบบนี้นะฮะไม่ใช่วันพุธวันนี้เป็นวันจันทร์นั่นเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะที่ทุกคนเนี่ยรอคอยกันอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อได้ว่าทุกคนตั้งตารอกันแบบโอ้โหอย่างใจจดใจจ่อกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้เขาจะมาขโมยหัวใจใครหรือว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยต้องติดตามกันชมกันให้ดีๆนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมกับแคมเปญของ Shopee นะฮะ44 Shopping นะฮะ Summer Shopping Day ที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมเป็นวันที่โอ้โห Shopee เนี่ยได้นำของทุกอย่างเนี่ยมาลดราคาที่เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเท่านั้นเองนะฮะพร้อมมีวอลเชอร์โค้ดลดราคาไปช้อปปิ้งกันให้กระหน่ำใจอีกด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เป็นขาช้อปเนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมกันให้ดีๆเลยนะฮะแล้ววันนี้หลายท่านคงแบบว่าโอ้โหใจจดใจจ่ออยู่แล้วแหละอยากจะพบกับเขาเต็มที่แล้วนะฮะกับผู้นี้นะฮะที่มีฉายาว่าบาสเด็กอ้วนนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับโอ้โหเชิญตรงนี้เลยฮะผมสวัสดีครับ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 เป็นไงบ้างครับผมแนะนำตัวกับแฟนๆ Shopee ทางนี้สวัสดีครับทางนี้ครับผมสวัสดีครับผมบาส SB5 นะคะ SB5 นะใช่ครับผม SB5 พูดถึงผลงานหน่อยเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ล่าสุดนี้พี่ๆเพิ่งไปขึ้นคอนเสิร์ตมาใช่แล้วเดี๋ยวในปีนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตของพวกเราอีกใช่เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของ5คนที่แบบใช่ครับสุดยอดเลยใช่มั้ยครับใช่ๆมีเป็นแก๊งหน้าตาไม่ดีมากแต่ฮาครับผมหน้าตาไม่ดีมากแต่ฮาแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่เข้ามาดูนะฮะกับบาสอยู่แล้วนะครับผมก็ขอกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีแจก iPhone 10กันด้วย1เครื่องเลยโหแจกงั้นแจกผมกันเลยแจกได้แจกได้เดี๋ยวก็คือแบบอันนี้เลยอันนี้เลยฮะแจกกันสดๆตอนนี้เลยนะครับผมใช่วันนี้บาสจะมาทำอะไรกับ Shopee บ้างจะมาเอา iPhone จะมาเอา iPhone ใช่มั้ยฮะคราวก่อนก็มาพบกับเราตอนก่อนเป็นไงบ้างแบบระยะเวลาที่ห่างหายไปแบบรีเควสแบบแฟนๆ Shopee รีเควสว่าอยากได้บาสมาอีกวันนี้ก็มาแบบนั่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะครับมาครั้งนี้ก็จะวงเวงนิดนึงวงเวงนิดนึงใช่แล้วครั้งที่แล้วของคุณหายไปไหนล่ะฮะตอนนี้ติดงานครับผมติดงานอ๋อติดงานวันนี้ก็เลยมาโชว์ตัวเดี่ยวๆกันเลยใจไม่ค่อยตรงกันครับทำไมครับผมก็มีงานแตกต่างกันไปอ๋อโอเคไม่เป็นไรแต่วันนี้ก็มาพบกับคุณคนเดียวแต่ว่าก็สนุกสนานกันไปนะครับครับวันนี้เราจะมีมาเปิดกระเป๋าคุณบาสครับโชว์ด้วยกระเป๋าแต่ว่ายังไม่เปิดตอนนี้เราจะมาแบบดูไอเทมว่าเฮ้ยซัมเมอร์ของคุณน่ะคุณไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็แบบว่ามีไอเทมอะไรเด็ดๆที่แบบพกไปเวลาไปเที่ยวบ้างประมาณนี้ครับผมครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาเห็นว่าไปเต้นกับ Shopee ด้วยที่เป็นโครงการ Shopee Dance เป็นไงบ้างครับผมก็สนุกครับผมถ้าเต้นแบบน่ารักครับผมเป็นจิ้มจิ้มมือถือแล้วเราเหมือนได้แบบออกกำลังกายเขาเรามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีทั้งหมด3เลเวลใช่ไหมฮะที่เป็นแบบเลเวลเล็กๆแล้วก็กลางแล้วก็ใหญ่แล้วก็ใหญ่ใช่มันไม่ได้เต้นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นใช่คุณบาสรู้หรือเปล่าว่ามันเต้นเพื่ออะไรทำไมครับเต้นเพื่อบริจาคให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยทุกๆ1คลิปเนี่ยอย่างที่คุณเต้นเนี่ยก็คือบริจาคไปเลย100บาทใช่เพราะฉะนั้นแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับน้องบาสอยู่ตอนนี้ก็คือรวมเต้นกับคุณเลยมาเต้นด้วยกันนะเพราะว่าได้ทั้งบุญแล้วแถมยังได้ออกกำลังกายด้วยใช่ใช่นะฮะแล้วก็อย่าลืมเต้นกันเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ใส่แฮชแท็กใช่ไหมใส่แฮชแท็ก Shopee Dance TH นะฮะแล้วก็แฮชแท็กบาสเด็กอ้วนที่แท้จริงพูดถึงแฮชแท็กหน่อยว่าทำไมแฮชแท็กนี้มันมาได้ไงบาสเด็กอ้วนที่แท้จริงเมื่อก่อนผมกินเยอะครับผมกินเยอะบางคนชอบกินแล้วแบบพี่ก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเด็กอ้วนที่แท้จริงแน่เลยเด็กอ้วนที่แท้จริงใช่ผมก็เลยกลายเป็นเด็กอ้วนที่แท้จริงครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแฮชแท็กนี้แล้วก็อ้วนด้วยอ้วนจริงแต่ว่าตอนนี้คุณผอมลงเหรอครับคุณเต้น Shopee Shopee Dance นะฮะใช่ๆช่วงนี้ผอมลงเพราะผมไปเต้นมาอ๋อฝึกมาหลายรอบจนแบบฝึกหลายรอบกว่าจะเป็นคลิปที่เห็นใน IG ตอนนั้นเลยใช่มั้ยฮะลีนเลยฮะตอนนี้โอเคตอนนี้ใครที่เข้ามาดูอยู่ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพราะว่าวันนี้เรามีแจกนี่เลย iPhone 10 1เครื่องนะครับผมบอกคำถามกันเลยดีกว่าให้แบบทุกคนตอบกันเข้ามาแล้วก็ตอบกันให้แบบจี๊ดจ๊าดโดนใจที่สุดด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้บาสก็จะได้เป็นผู้อ่านคอมเมนต์ด้วยแต่ละคนว่าใครแบบตอบคำถามกันเข้ามาว่าไงบ้างนะครับผม คำถามลุ้นรับ iPhone 10 1เครื่องวันนี้ครับมีอยู่ว่าซัมเมอร์นี้อยากเป็นอะไรในกระเป๋าบาสเพราะอะไรนี่อะคุณอยากเป็นอะไรในกระเป๋าคุณเองผมอยากเป็นของกินแล้วกันอยากเป็นของกินเพราะอะไรเพราะว่า
คนเราขาดของกินไม่ได้ขาดของกินไม่ได้ใช่ครับก็เหมือนผมอะขาดทุกคนไม่ได้โอ้โหได้แบบตัวอย่างแล้วเดี๋ยวจะตอบคำถามกันเข้ามาได้เลยว่าคุณอยากเป็นอะไรในกระเป๋าบาสซัมเมอร์นี้เพราะอะไรด้วยนะฮะครับผมแล้วก็ก่อนที่เดี๋ยวตอนท้ายไลฟ์เนี่ยเราก็จะมีแบบแจกผู้โชคดีแบบแจกรางวัลด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเซ็นหมอนกันก่อนดีกว่าเซ็นหมอนอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าวันนี้ใครที่เต้นแฮชแท็กช้อปปี้ดันซีเอสแล้วก็แฮชแท็กบาสเด็กอ้วนที่แท้จริงเนี่ยถ้าใครที่เต้นโดนใจเรามีรางวัลให้ครับผม3รางวัลด้วยกันรางวัลนะฮะแล้วก็นี่เลยเชิญหมอนเลยดีกว่าเชิญครับผมเดี๋ยวคุณจะเซ็นหมอนก็มาครับผมรู้หรือเปล่าว่าหมอนตัวนี้ชื่อว่าอะไรทําชื่ออะไรครับชอกี้ครับผมชอกี้ใช่จริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์หมาคอกี้บวกกับช้อปปี้ก็เลยเป็นชอกี้ชอกี้เอ้ยนี่ SB5 ผมก็มีทำไมยังไงมีกิกกี้อยู่ตัวนึงมีกิกกี้คอปกี้คอปกี้มีอะไรอีกบาสซี่บาสซี่ไม่บาสไม่ซี่แล้วมีคอปกี้ครับผมฮะแต่ตอนนี้เขาไม่เป็นคอปกี้แล้วเขาเป็นพีเตอร์สินกรรมแล้วครับโอ้พีเตอร์สินกรรมนั่นแหละนั่นเองใช่ดังมาจากตรงนั้นนะฮะงั้นเรามาเซ็นหมอนดีกว่าครับผมคุณเซ็นตรงไหนดีข้างหลังดีกว่าจะได้แบบทำไมมันไม่ออกล่ะครับไม่ใช่อีกทางนึงเอาใหญ่ๆเลยนะครับใช่ครับผมใครที่อยากเป็นเจ้าของหมอนใบนี้นะฮะพร้อมลายเซ็นน้องบาสเนี่ยก็เต้นแล้วก็แฮชแท็ก ShopeeDanceTH แล้วก็แฮชแท็กบาสเด็กอ้วนที่แท้จริงสำหรับแฟนคลับคนไหนที่เต้นไปแล้วไม่เป็นไรก็เต้นใหม่อีกรอบถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวได้รับหมอนอันนี้ไป3ท่านเราจะประกาศรางวัลวันที่5นะครับผมอย่าลืมนะครับการเต้น1ครั้งน่ะได้บุญนะครับได้บุญทุกคนจริง100บาทเป็นผมนี่กลับบ้านไปเต้นอีก10คลิปเลยครับอยากบริจาคอยากบริจาค 1,000 นึงก็เต้นไป10คลิปใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมแบบอ่านหน่อยดีกว่าว่าคอมเมนต์ตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับผมว่าใครอยากเป็นอะไรในกระเป๋าบาสนะครับอุ้ย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 ไม่ใช่อันนี้จากไลฟ์นะฮะนี่ขอโทษทีอ่ะนี่อ่ะให้ดูหมอนก่อนให้ดูหมอนนี่มีเลิฟยูด้วยนะมีเลิฟยูด้วยนี่ตัวอย่างหมอนนะครับผมนี่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 มีคนบอกว่าอยากเป็นแว่นกันแดดในกระเป๋าน้องบาสทำไมครับผมได้อยู่ใกล้ดวงตาแล้วก็เป็นหน้าตาของหัวใจให้กับน้องบาสด้วยโอ้โหนะฮะเฟียวไปอีกอยากเป็นเสื้อแจ็คเก็ตค่ะเพราะจะได้อยู่บนตัวบาสนี่มีเด็ดๆไหมมีเด็ดๆขอแหลมกว่านี้ขอแหลมกว่านี้แหลมกว่านี้มีอยากเป็นลูกอมด้วยนะฮะทำไมครับอยากเป็นลูกอมด้วยอยากเป็นโทรศัพท์ของบาสเพราะว่าจะได้พกพาไปได้ทุกที่อ่ะคุณอ่านอะไรผมอ่านดีกว่านะฮะใครที่อยากได้แล้วก็เป็นเจ้าของ iPhone 10เนี่ย1เครื่องก็ตอบคำถามกันเข้ามาได้เลยว่าคุณอยากเป็นอะไรในกระเป๋าบาสซัมเมอร์นี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดไอเทมเคล็ดลับแบบเด็ดๆที่บาสพกไปด้วยทุกที่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยเอ๊ะดาราคนนี้เนี่ยเด็กน้อยคนนี้เนี่ยเขาจะแบบพกอะไรไปทุกที่ด้วยนะครับมีเมียนี้อยากเป็นครีมกันแดดค่ะจะได้ปกป้องพี่บาสในทันใดไม่ว่าแดดจะแรงแค่ไหนก็จะปกป้องไปทุกที่และครีมกันแดดนี้ก็หาซื้อได้ที่ Shopee ด้วยใช่ครับผมไม่ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้คนซื้อ Shopee ทุกอย่างเลยผมได้ยินว่าคุณก็ช้อปปิ้งใน Shopee ด้วยว่าพอเรานอนอยู่เราไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยออกไปไหนแล้วก็ Shopee เลยครับเข้าไปช้อปเปิดเลยอย่างไรก็เปิดนะฮะแล้วก็เดี๋ยว44 Summer Shopping Day วันนี้ก็เตรียมตัวช้อปกันให้ดีเพราะว่าของเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเท่านั้นเองครับผมนะครับผมโอเคพอสังเขปแล้วครับตอบคำถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะฮะอย่าลืมนะมีเลิฟยูด้วยนะอือฮึครับผมเดี๋ยวเราจะมาเต้นกันดีกว่า1รอบเอาเต้นโชว์ด้วยตรงนี้เลยนะเป็นแบบตัวอย่างให้คนผู้ชมทางบ้านดูว่าเฮ้ยที่เต้นรับหมอน3ใบเนี่ยแล้วก็บริจาคเงิน100บาทเนี่ยมันเป็นยังไงพร้อมหรือยังคุณได้อ่ะพร้อมแล้วยืนกันเลยดีกว่าผมกะจะไม่ผอมมันนะมันเต้นช้อปปี้วันนี้เอาลงอีกสัก3กิโลมาอีกสัก3กิโลอ่ะ3กิโลนะพร้อมขอสเต็ปแบบเต็มๆนะฮะโอเคได้เลยพร้อมหรือยังไม่ชอบชุดนอนไปไปไหนกันกลางไปไปใหญ่ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช้อปปี้ทีมช้อปปี้ช้อปปี้วู้ประเมินนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องเอาอีกรอบไหมฮะเอาอีกรอบไหมฮะยังมันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวลองเอาดังช่างกิโลผมว่าลงไป4โลตอนนี้เอาไป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 อีกไป
ไปไม่พอยังไม่พอนะครับจริงๆเต้นแล้วสนุกมากครับผมเต้นแล้วสนุกแล้วไม่ได้เหงื่อจริงจริงหลายคนแบบลองเต้นแล้วเฮ้ยดูมันแบบไม่ได้ขยับไม่ได้ออกกำลังกายอะไรมากสงสัยต้องไปเติมน้ำเกลือแล้วครับเหนื่อยมากเอาไม่ใช่เอาน้ำส้มไหมครับผมก็นอกจากแบบจะได้บริจาคเงินทำบุญแล้วก็ยังได้แบบเผาผ่านแคลอรี่ด้วยครับผมนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปก็ลุ้นรับหมอนอันนี้ด้วยแต่ว่าผมอยากได้แบบสุดยอดอะแบบผู้โชคไอ้นี่ไงอ๋ออยากได้แบบเต้นแบบเด็ดๆเลยเด็ดๆเลยใช่เดี๋ยวผมอยากเห็นกันนะอย่าลืมนะครับได้แม่ดูอยู่หรือเปล่าได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวหลังจบไลฟ์วันนี้ผมขอเต้นคู่กับคุณด้วยได้ไหมเอาแบบจี๊ดๆแบบกว่าเมื่อกี้เลยได้เมื่อกี้เราลง Shopee TH ได้เลยเมื่อกี้ถือว่าวอร์มเดี๋ยวเอาจริงรอติดตามชมอ่ะโอเคพูดถึงซัมเมอร์กันหน่อยดีกว่าครับผมซัมเมอร์นี้คุณมีแผนแบบจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างจริงๆแล้วก็อยากกลับบ้านครับผมอยากกลับบ้านคิดถึงแม่อยู่ที่ไหนครับผมครับอยู่เชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่อ๋อเป็นคนเชียงใหม่คิดถึงแม่แต่ว่าถ้าก็ถ้าให้ไปเที่ยวไกลๆก็คงไม่ไปเพราะว่างานทำงานแล้วก็แบบเก็บเงินก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวไกลๆทีเดียวเพื่อครอบครัวของเราเพื่อครอบครัวใช่ครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับก็ช่วยสนับสนุนผลงานของบาสด้วยนะครับผมใช่เราโตก่อนแล้วค่อยพาแม่พาใครไปเที่ยวแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะแบบในวัยทำงานแบบนี้เราแบบไปเที่ยวที่ไหนมาแบบชอบสถานที่ไหนมากที่สุด ที่ไปเที่ยวตอนหน้าร้อนผมไม่เคยไปเที่ยวเลยทำไมอ่ะทำงานอย่างเดียวครับทำงานตั้งแต่เด็กแล้วเหรอครับผมก็ตอนเมื่อก่อนก็เป็นนักกีฬาครับผมก็อยู่แต่เล่นกีฬาแล้วก็กลับบ้านเล่นกีฬากลับบ้านแล้วก็นานๆทีจะไปแข่งต่างประเทศอะไรอย่างงี้ไปแข่งต่างประเทศด้วยแต่เดี๋ยวนี้ก็ทำงานก็โอ้โหได้ไปหลายที่มากเหมือนได้เจอแฟนคลับที่ต่างประเทศแล้วก็เหมือนได้ไปเที่ยวหาทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็แบบเฮ้ยดีใจมากที่มาอยู่ตรงนี้ได้ที่มาอยู่ตรงนี้ได้ล่าสุดเพิ่งไปนี่มาอินโดแล้วก็ไปมาเลมาแล้วก็ญี่ปุ่นคือไปแบบเกาหลีไปเที่ยวหรือไปทำงานทำงานครับผมแต่เหมือนเที่ยวบวกการไปเที่ยวด้วยใช่ครับผมชิลใช่ไหมใช่ถือว่าเราเคยไปญี่ปุ่นครับผมเคยไปแต่แบบไม่ได้ไปดูดอกซากุระไม่ได้ดูดอกซากุระไปดูผนังโรงแรมแบบแต่ว่าไปเจอทุกคนก็เป็นอะไรที่สวยงามครับผมเป็นอะไรที่สวยงามครับผมเพราะแฟนคลับทุกคนหน้าตาดีสวยแล้วก็จิตใจดีครับผมโอ้โหถ้าพูดเอาใจขนาดนี้แล้วขอหัวใจมารัวๆเลยนะฮะแล้วแบบอันไหนเป็นแบบทริปที่ใฝ่ฝันที่สุดที่แบบอยากจะไปเที่ยวจริงๆผมอยากไปดูแสงเหนืออยากแสงเหนือใช่ไหมฮะใช่แล้วก็จะไปลอนดอนไปลอนดอนด้วยจะไปถล่มเซฟฟิจิตจริงเหรอใช่ผมจะไปอยากไปดูเปิดหูเปิดตาไปบิ๊กเบนไปอะไรไปนั่งดูว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันด้วยอากาศเป็นยังไงถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้แฟนคลับรู้แล้วว่าคุณอยากไปไหนก็ส่งตั๋วเครื่องบินกันเข้ามาได้เลยไปเที่ยวเลยนะฮะเป็นแพ็กเกจแต่ว่าอยากไปดูแสงเหนือพาแม่ไปดูแสงมันก็จะแบบสวยๆหน่อยมันดูครั้งหนึ่งเราก็จะได้ไปถ่ายรูปกับแสงผมก็ชอบนะแสงเหนือมันดูแบบเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ดีอ่ะไปไหมพี่ไปปะพรุ่งนี้เลยเก็บเงินก่อนพรุ่งนี้เลยเหรอพรุ่งนี้เลยงั้นเดี๋ยวคืนนี้หาซื้อตั๋วที่ช้อปปี้แล้วก็เดี๋ยวบินไปที่นู่นเลยไม่ใช่นะครับผมอ่ะโอเคพูดถึงซัมเมอร์แล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะมาเปิดกระเป๋าคุณด้วยนะฮะครับผมอยากรู้ว่าไอเทมเด็ดๆของคุณที่คุณพกไปตลอดเนี่ยมันคืออะไรบ้างนี่ครับเปิดแล้วกระเป๋านี้ก็มีไม่มีขอดูกระเป๋าคุณดีกว่านะฮะเดี๋ยวขอเรียนเชิญกระเป๋าหน่อยนะครับผมอันนี้ผมฝากพี่ไว้นะได้เลยนะครับระหว่างนี้ก็ตอบคำถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะฮะระหว่างที่รอจะเปิดนี่ก็คือเดี๋ยวเราจะแจกเป็น iPhone 10 1เครื่องครับผมนะฮะก็ตอบคำถามกันเข้ามาได้เลยว่าคุณอยากเป็นอะไรในกระเป๋าบาสซัมเมอร์นี้นะฮะและเพราะอะไรด้วยปริ้งอยู่ดีๆกระเป๋ามาครับผมงงมากคุณเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยไหมผมอะครับก็ดูเป็นคุณแบบสายแฟชั่นอย่างเงี้ยคงจะแบบว่ามีกระเป๋าอะไรแบบเด็ดๆใหม่ๆมาตลอดก็ชอบครับผมชอบกระเป๋าชอบนาฬิกาครับใช่ก็เปลี่ยนตลอดถ้าไม่แพงถ้าไม่แพงก็ซื้อก็ใช้ใช่ครับนะฮะมาดูกระเป๋าผมไอเทมแรกกันเลยดีกว่าไหนใครคิดว่าไอเทมแรกเป็นอะไรคอมเมนต์กันเข้ามารัวๆเลยนะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างแรกอากาศครับผมอะไรนะฮะอากาศคนขายได้ไหมจะตายที่ช้อปปี้ก็มีขายเอามีขายอากาศด้วยอากาศด้วยถังออกซิเจนโอ้โหอ๋อที่ซื้อถูกต้องใช่ไหมอ๋อเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าถ้าเกิดคุณหมดอากาศเนี่ยคุณหาซื้อได้ที่ช้อปปี้เลยนะฮะผมเคยซื้อไว้เคยซื้อด้วยที่เป็นอย่างเงี้ยครอบๆใช่ไหมแล้วฉีดนั่นแหละแสดงว่าเคยขาดอากาศนะครับเคยขาดอากาศอ่ะโอเคไอเทมแรกไอเทมเด็ดของบาสนี่เป็นอะไรเอามาโชว์หน่อยหนึ่งสองสามไปนี่เป็นสายชาร์จนั่นเองเพราะว่าอะไรเราเป็นคนแบบโซเชียลใช่ไหมใช่ไม่ผมกลัวเวลาสมมติว่า
พี่โอหรือAR โทรตามแล้วโทรไม่ติดครับเพราะผมก็ชอบบางทีก็ชอบเล่นเกมบ้างอ๋อแบตหมดไวเล่นเกมหรือหาอะไรดูหรือฟังเพลงบ่อยๆมันก็จะหมดไวครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้กันเลยนะฮะโอ้โหคุณมีกระแสไฟในตัวด้วยเหรอคุณนี่มันหมดปัญหาในการที่ลืมสายชาร์จแบตหรือว่าโทรศัพท์แบตหมดก็เพียงแค่ซื้อ power bank ใน Shopee เท่านั้นเองใช่เราก็สั่งเลยถูกต้องจริงๆสายชาร์จยังมีก็มีทุกอย่างอ่ะไปครับก็คือเป็นไอเทมแรกก็คือสายชาร์จแบตนั่นเองใช่ครับนี่สายชาร์จแบตเอาไว้อันนี้อ่ะโอเคยึดอย่างแรกอ่ะยึดเลยนี่นะครับผมสิ่งที่2เป็นอะไรเอ่ย2 3เฮ้ย3 3เป็น3อ๋ออันนี้ก็คือเปลี่ยนหัวแบบว่าเผื่อลืมแล้วก็ใช้ได้อีกอย่างนึงนะฮะที่2ครับผมครับมันคือยาหยอดตาครับยาหยอดตาเพราะว่าบางทีเราทำงานเราเจอแสงบ่อยครับผมเราก็จะตาล้าแล้วก็เอาใส่ตรงตาครับใส่ตรงตาก็คือใส่ไปเลยทั้งอันหยอดลงไปแบบปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าไปไม่ได้สีไม่ได้คุณใส่คอนแทคเลนส์หรือเปล่าไม่ใส่ครับแต่ว่าบางงานใส่เดี๋ยวนี้เริ่มใส่ครับผมไม่ก็คือแบบบางทีเราตื่นเช้าแล้วก็ทำงานทั้งวันเจอแสงตลอดก็ใช่หยอดตาแล้วก็หยอดตาอันนี้เป็นไอเทมเราเดินออกจากบ้านปุ๊บเจอแสงปุ๊บหยอดเลยหยอดเลยหยอดคนก็งงเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆเดินแล้วร้องไห้หยอดคือเจออะไรที่เป็นแสงหยอดทั้งวันเลยหยอดโอ้โหเดี๋ยวก็ไปดูแสงเหนือครับผมแล้วก็หยอดด้วยหยอดครับผมไปดูแสงเหนือเข้าตาก็เข้าตานี่แสงเหนือต้องพกใหญ่ๆขวดใหญ่ๆหนีบเข้าฉีดเข้าไปโอเคดีเป็นเคล็ดลับที่ดีใช่ครับอันนี้เป็นไอเทมที่2เป็นยาหยอดตาหยอดยาครับผมใครมีไอเทมที่เหมือนกันก็แบบว่าไหนแบบเราบอกกันเข้ามาหน่อยและใครที่ตอบคำถามเข้ามาแล้วนะฮะก็รบกวนกดแชร์ให้น้องบาลืมแชร์นะครับผมวันนี้ผมมาโชว์ของในกระเป๋าไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับไม่มีที่ไหนแล้วใช่ครับอยากดูต่อไหมฮะอยากดูต่อแย่แล้วไหนใครอยากดูต่อขอหัวใจมารัวๆหน่อยรัวๆหัวใจควักหัวใจออกมาพิสูจน์ครับผมนะฮะก็แค่เพียงคำพูดไม่พอใช่ไหมฮะใช่ครับผมอย่าพูดยาวเกินเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อ่ะของชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเลยดีกว่าลูกอมครับลูกอมลูกอมอันนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้ขาดไม่ได้ครับผมเพราะอะไรฮะเราทำงานอยู่ตรงนี้เราก็ต้องกินลูกอมครับผมเพราะอะไรอ่ะเติมน้ำตาลให้ตัวเองไม่ไหวครับไม่ใช่เราจะสนทนากับทุกคนบ่อยถ้าสมมติว่าเราไม่มีลูกอมมันก็จะไม่ดีครับลูกอมครับเราก็จะแบบว่าแต่ว่าต้องไม่มั่นใจใช่ไหมเราก็ต้องปากหอมนิดนึงผมเป็นคนไม่ชอบแบบมีกลิ่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องพกลูกอมลูกอมนั่นเองโอเคครับผมก็ซึ่งหาซื้อได้ที่ใช่ครับช้อปปี้ครับผมขายของเก่งคือทุกอย่างครับผมเอาจริงๆทุกอย่างในช้อปปี้มีหมดเดี๋ยวนี้เรานั่งกดไปเลยดูไปเลยมีทุกอย่างจริงใช่อย่างที่บอกณเดชกับยาย่าก็คอนเฟิร์มเราด้วยใช่ครับว่าที่ช้อปปี้มีทุกอย่างถูกและดีนะฮะเยี่ยมไปครับมาไอเทมเด็ดชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะเป็นอะไรไหนหัวใจเข้ามาแล้วก็ทายกันเข้ามาด้วยว่าในกระเป๋าบาสใบนี้นะฮะจะมีอะไรที่คุณคิดอยู่ในใจบ้างนะครับนี่ครับผมแทนดันผลมอครับผลมอขนมโถตะกดแทบไม่ทันผลมอขนมครับผมขนมอันนี้ก็ขาดไม่ได้ใช่ครับผมเวลาเราหิวเราต้องมีเสบียงครับเสบียงหรือเวลาเราทานข้าวเสร็จเราก็จะมีของหวานตามนิดนึงครับผมแล้วซึ่งเราต้องพกขนมอขนมอนั่นก็คือขนมนั่นเองขนมครับผมโอ้โหขนมอะไรที่แบบชอบกินมากที่สุดจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินครับผมอันนี้แบบแฟนๆที่มาเลให้มาเราไม่เคยซื้อขนมอเองเพราะว่าขนมอซื้อไม่ได้น่าตกใจนะขนมอขนมอขนมขนมเราไม่เคยซื้อขนมเองเพราะว่าพี่โอไม่ซื้อครับเพราะว่าอะไรครับเพราะผมอ้วนแล้วอ๋อก็คืองดเลยเป็นของของข้าวเดียวเพื่อการเป็นห่วงครับผมดีแล้วครับผมจะได้แบบคีพุ่นแบบนี้ไว้มาดูไอเทมชิ้นต่อไปเลยดีกว่าเฮ้ยคุณกระเป๋าคุณนี่พกมากี่อย่างเนี่ยไม่ใช่มีเป็นร้อยอย่างวันนี้เราไม่จบไลฟ์นะเดี๋ยวใกล้หมดแล้วครับอ๋อยังมีอีกใช่ไหมนี่ครับผมสิ่งต่อไปสิ่งต่อไปไอเทมชิ้นต่อไปคือลิปเปอร์มันครับลิปเปอร์มันเฮ้ยอันนี้เคยเห็นอยู่อันนี้ลิปเปอร์มันมันใช้ดีหรอใช่มันทำให้ปากเรานุ่มปากนุ่มผมเป็นคนที่ไม่ชอบปากแบบแห้งๆอ่ะปากแห้งๆใช่ก็คือเป็นลิปอันนี้ต้องใช้ลิปประมาณมันคือลิปเรียกว่าลิปประมาณประมาณลิประมาณลิประมาณลิปมันลิปมันลิปมันเออนั่นแหละที่ไปแก้เลยอ่ะโหก็แบบกดสะกดภาษาไม่ถูก
นะฮะ okay. อันนี้ก็เป็นลิปมันนะครับผมที่ต้องมีตลอดเลยนะครับครับผมมาดูไอเทมชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรบ้างที่พกไปเที่ยวซัมเมอร์นี้นี่แหละครับอะไรฮะแว่นยายครับแว่นยายทำไมต้องแว่นยายมันจะคล้ายๆกับแว่นตาผมอ๋อ โหผมตามคุณไม่ทันนะฮะแว่นยายอันนี้ต้องมีทุกที่เลยผมว่ามันต้องมีสักมุกที่พี่เขาขำเนี่ยมันได้แล้วผมกินพี่ก็แล้วขำยังไงคนที่ดูไลฟ์ของเราก็ต้องขำแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนอ่ะไหนลองใส่ให้ดูหน่อยแม่ว่าแล้วว่าต้องมีมุกนี้นี่แว่นตากันแดดครับผมแว่นตากันแดดใช่เวลาเราไปไหนมาไหนเราก็ต้องใส่เพราะว่าบางทีเราก็โทมก็ทำงานเยอะไม่ใช่เพียงแค่กันแดดเท่านั้นใช่บางทีไปเดินห้างหรือไปทำงานก็ใส่แว่นกันแดดเพื่ออำพรางใบหน้าของเราโอ้ยอีกแล้วมันติดตลอดนะติดตลอดเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนึงว่าจะติดหรือเปล่าเฮ้ยใส่เลยไม่ตกวันนี้ไม่ได้ใส่ไปดูของชิ้นต่อไปโอเคอ่ะมาฮึบฮึบอัวเพอร์ฟูม yes อันนี้ไม่ต้องผวนไม่ต้องแปรไม่ต้องสะกดแล้วใช่ไหมฉีดเลยฮะนี่ฉีดเลยฉีดเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ฟาสพกไปตลอดเพราะว่าไม่ค่อยอาบน้ำใช่ไม่ใช่อย่างที่คุณบอกว่าคุณชอบแบบความหอมใช่เราต้องดูแลกลิ่นนิดนึงใช่ชอบให้คนเข้าใกล้หรือแบบบางทีออกไปไหนมาไหนเนี่ยแฟนคลับก็จะตามผมว่าคนที่มีแบบ กลิ่นหอมหรืออะไรเงี้ยมีเสน่ห์ครับมีเสน่ห์ครับผมพอดูรวมๆแล้วมันแบบมีเสน่ห์นะเข้าใกล้เหลือเกินใช่ครับใช่ไหมฮะนี่ผมฉีดปุ๊บเนี่ยพี่เริ่มจะเข้าใกล้มาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่ากลิ่นมันดึงดูดเหลือเกินกลิ่นมันดึงดูดเหลือเกินน้ำหอมเนี้ยแบบเวลาใช้หมดเราซื้อแบบยี่ห้อเดิมไหมหรือว่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่ามีน้ำหอมกี่ขวดที่ซื้อไว้เยอะมากครับชอบใช่ไหมจริงๆแล้วพวกไปพวกไปตามงานที่แบบแฟนมิทติ้งอะไรเงี้ยแม่จีนหรือเขาก็จะให้ซื้อมาฝากใช่ไหมครับเราได้ใช้ครบทุกอันไหมยังเลยครับใช้ครบก็โอ้โหพอเยอะแยะเหลือเกินกลิ่นก็คงติดซึมเข้าไปข้างในก็คือไม่ต้องอาบน้ำกันเลยทีเดียวก็ไม่อาบน้ำมาดูไอเทมเด็ดชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าที่ขาดไม่ได้เวลาไปไหนทุกที่ที่บาสมีคืออะไรฮะนี่ครับผมนี่อะไรฮะหูฟังหูฟังครับผมหูฟังอันนี้ไม่มีมุกไม่มีมุกคิดไม่ทันคิดไม่ทันไม่เป็นไรนะฮะก็ต้องพกไปด้วยทุกที่มันที่บอกเวลาร้องเพลงปุ๊บแบตหมดอันนี้ใช้สายชาร์จครับผมใช่แต่ถ้าลืมสายชาร์จสั่งใน Shopee ถูกต้องแน่นอนถ้าหูฟังลืมสั่งใน Shopee สั่งใน Shopee ใช่สั่งวันนี้คืนนี้ได้เลยถ้าสมมติว่าเดินห้างอยู่ครับผมแต่แบบขี้เกียจลุกไปซื้อลูกอมก็สั่งใน Shopee ถูกต้องเดี๋ยว Shopee ขับรถมาให้เลยลูกอมก็มีลูกอมก็มีมีทุกอย่างยาหยอดตาก็มีขนมอก็มีขนมอขนมขนมถูกต้องนั่นแหละนะฮะมีทุกอย่างครับผมมีทุกอย่างเลยอ่ะต่อไปมาดูต่อไปกันเลยดีกว่าอ่ะนี่จะหมดไหมเนี่ยวันนี้โอ้ส่วนใหญ่คุณก็เป็นไอเทมแบบปกติที่คนทั่วไปเขาก็แบบใช้กันด้วยครับผมแต่ก็จะมีเรื่องความหอมความอะไรแบบนี้เป็นยายาครับผมทำไมฮะคุณช่วงนี้ทำงานหนักครับผมป่วยบ่อยก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนใช่ไหมฮะไม่อยากฉีดยาแล้วผมฉีดเยอะแล้วเพราะว่าเป็นไม่สบายไม่มีมุกฉีดยาฉีดยาครับผมเจ็บแล้วโอเคก็รักษาสุขภาพด้วยอันนี้ก็พกยาไปไหนมาไหนใช่ครับนะฮะชกยาครับผมชกยาเจออะไรปวดหัวจกมากินอะไรที่ทำให้เราปวดหัวบ่อยที่สุดก็จะเป็นพี่ๆครับพี่ไหนครับพี่ SD5 ครับผมชอบแกล้งอ๋อใหญ่เขาแบบชอบแกล้งอะไรเราโอ้แกล้งเยอะเลยครับต้องลองไปดูทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแกล้งอะไรแบบเยอะแยะแล้วเราแกล้งกลับด้วยเราไม่แกล้งครับผมเป็นคนดีเป็นคนดีก็อยู่เฉยเราก็จะแบบพี่อย่าแกล้งสิพี่อะไรเงี้ยดูไม่น่าเชื่อดูน่าจะแกล้งกลับทุกคนเลยนะฮะชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเลยดีกว่าผ้าเปียกใช่ไหมฮะจริงจริงเวลากินใช่ผมก็พกผ้าเปียกจริงๆผมจะมีน้ำพริกพกมาแต่ว่านี่เพิ่งเปลี่ยนกระเป๋าใช่ผมน้ำพริกคุณพกน้ำพริกด้วยใช่แล้วก็ใส่กับข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็จกปุ๊บแล้วก็จิ้มน้ำพริกแล้วทำให้มือเราเหนียวไงให้มือเราเหนียวแล้วก็ใช้ทิชชู่เปียกอันนี้ใช่เพราะว่าเวลากินข้าวเหนียวมันต้องเป็นฟิวอ่ะมันต้องจกอ่ะครับผมใช่แล้วก็กินพูดถึงน้ำพริกอยากจะบอกว่าตอนนี้เป็นที่ฮอตฮิตของ Shopee มากครับผมเพราะว่ามีแม่ค้าต่างๆนานาแบบเอาเข้ามาขายใน Shopee แล้วก็ออเดอร์ดีด้วยนะใช่ครับไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยคนจะสั่งแบบของกินผ่านออนไลน์อ่ะเนี่ยตะลึงตึงตังมากเลยตะลึงมากจังหวะเนี้ยใช่คือคุณลืมเอามาคุณก็กดสั่งใน Shopee ได้เลยสั่งกันนะได้
ยังยังไม่หิวอ่ะก็นี่ครับเอาไว้เช็ดมือนะครับครับผมจริงก็จะมีเจลเอาไว้ใส่มือถ้าทุกคนจะเห็นบ่อยๆก็จะถูๆๆใช่ดีๆๆก็เรียกว่าดูๆแล้วคุณก็เป็นคนรักสะอาดเหมือนกันครับผมก็สกปรกมาเยอะแล้วไม่ใช่ก็รักสะอาดหน่อยก็ควรจะรักษาความสะอาดนะครับเพราะว่าเราเจอคนเยอะเราใกล้คนเยอะเดี๋ยวเราสกปรกใส่เขาไม่ได้มันจะดูไม่ดีมันจะดูไม่ดีครับถูกต้องครับครับผมชิ้นต่อไปสุดท้ายรีเทนเนอร์ครับผมเอาไว้ใส่ฟันครับใส่ฟันครับผมตลอดเลยหรือเปล่าครับผมหรือว่าใส่เฉพาะตอนนอนผมเป็นคนไม่ค่อยใส่ฟันครับอย่างนี้มันก็เคลื่อนบ่อยใช่แต่ว่าใส่ก่อนนอนใส่ก่อนนอนใช่ไหมเอ้ยยังมีอีกยังมีอีกโอ้โหวันนี้คุณพกมาเยอะนะเนี่ยสำหรับไอเทมแบบเวลาคุณไปแบบลูกอมอีกแล้วแสดงว่าชอบของหวานจริงๆก็จะมีนี่ power bank ครับนั่นเองนะสิ่งที่ขาดไม่ได้ใน Shopee ก็มีครับในช้อปปี้ก็มีความจริงไม่ต้องพกหรอกครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าไม่มีจริงๆก็สั่ง Shopee เลยครับถูกต้องลืมไว้ที่ไหนก็เปิด Shopee สั่งได้เลยครับเปิด Shopee สั่งเลยครับดีมากถ้าอยากได้แบบรวดเร็วเดี๋ยว Shopee ขี่เครื่องบินมาให้โอ้ขนาดนั้นเลยเดี๋ยวนี้เรามีสั่งแบบส่งของแบบเครื่องบินด้วยใช่อ่ะนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นแท็กแท็กเสื้อผ้าผมชอบเก็บไว้ชอบเก็บไว้ใช่เพราะมันสวยงามดีใช่ครับมันเป็นแบบมันน่ารักอ่ะดีมันน่ารักบางอันแบบสวยๆผมก็เก็บไว้เหมือนกันบางอันมันแกะไว้ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มันจะเป็นต้องแกะเราก็ต้องแกะอันนี้มันเสื้อผ้าอะไรเงี้ยอยู่ก็เก็บไว้ผมสะสมเป็นถุงใหญ่เลยใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าผมต้องเก็บของใช่ไหมใช่เก็บเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้เอาวางไว้ก่อนนะครับผมครับผมเรามาดูบ้างดีกว่าว่าตอนนี้แบบว่าใครไอ้นี่มันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันเฮ้ยมีออกทางนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวนิดนึงเฮ้ยใครเฮ้ยโหของ Shopee มันดีอย่างนี้นี่เองเปิดปุ๊บเสียงแบบออโตเมติกปั๊บเลยใช่นะฮะโอ้โหใครอยากได้ลำโพงนะฮะยังไงฮะสั่งใน Shopee เลยฮะสั่งใน Shopee ได้ด้วยนะฮะมีคนตอบคำถามเข้ามาเยอะแยะเลยคุณซัมเมอร์นี้ขอเป็นอากาศขอเป็นอากาศอ่ะนะฮะขอเป็นอากาศที่บ้านอาจจะมองไม่เห็นแต่ขาดไม่ได้เกี่ยวจังเกี่ยวจังอ่ะครับผมน่ารักครับน่ารักผมว่าน่ารักมีอันไหนอีกนะฮะตอบคำถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเป็นประตูโดเรมอนจะพาบ้านไปเที่ยวทุกมุมโลกเออดีนะอันนี้ก็ดีแต่ว่ามันไม่มีจริงพี่มันไม่มีจริงไม่มีจริงก็ซื้อซีดีโดเรมอนมาพกใส่ไว้ในกระเป๋านั่นแหละนะฮะเป็นไอเทมที่อยากติดตามไปในกระเป๋าบาสทุกที่เลยอยากเป็นลิปมันอยากเป็นลิปมันด้วยก็เป็นเอ้าหายไปไหนแล้วเนี่ยมีอะไรอีกอยากเป็นลิปมันให้บาสเพราะจะได้อยู่ใกล้ปากที่น่าจูบของบาสเน่โอ้โหเฮ้ยแลมกอ่ะเอ้ยแฟนคลับคุณนี่เขามาสายนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับอันนี้ปกติจะเป็นแม่ครับผมจะเป็นแม่อยากเป็นพัดลมมินิเพราะว่าอยากจะให้ลูกหายร้อนเน่ดีผมต้องเลือกเลยใช่ไหมเนี่ยก็ยังก่อนยังก่อนตอนนี้ก็คือเดี๋ยวแอดมินจะเป็นคนเลือกเองนะครับผมซัมเมอร์อย่าเป็นเสื้อกันหนาวนะฮะก็ไม่เป็นไรสำหรับใครที่แบบลูกหลานหรือว่าพี่ป้าน้าอายังไม่ได้ดูเนี่ยก็เดี๋ยวมาติดตามช่อง Shopee Live ย้อนหลังก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลือกผู้โชคดีและประกาศพรุ่งนี้ตอนเที่ยงครับก็คือเดี๋ยวคุณก็คือไปเปิด Shopee แล้วก็มาตอบคำถามด้วยก็ได้ได้ครับเผื่อได้เป็นผู้โชคดีครับเดี๋ยวผมกลับไปเล่นครับแล้วเอาหมอนกลับบ้านได้ด้วยเลยหมอนนี่มันต้องเต้นไม่ใช่เหรอต้องเต้นนะฮะแต่ว่าสำหรับมือถือเนี่ย iPhone 10 1เครื่องเนี่ยก็คือตอบคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะฮะจนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ใช่ผมจะไปตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยได้ครับผมงั้นผมเก็บของก่อนนะพี่โหเอาไปเลยเหรอฮะไม่ได้เหรอไม่ได้ก็ตอบคำถามกันเข้ามาก่อนว่าให้ถูกใจแล้วก็เดี๋ยวรับไปเลยใช่ครับนะครับผมตอบคำถามเสร็จไม่พออย่าลืมช้อปปิ้งด้วยนะครับในช้อปปี้ด้วยใช่ใครอยากได้หัวใจของผมก็มีขายในช้อปปี้นะครับนะพูดถึงแบบเสี่ยวอีกผมเสี่ยวผมพาเขาพูดถึงผลงานหน่อยดีกว่าใกล้ๆนี้แบบจะมีแบบซีรีส์ทำไมคุณทำปากงี้หมายความว่าไงผมเสี่ยวไงแล้วแบบมันแบบยำ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 อยู่ในปากนะฮะอ่ะใกล้ๆนี้แบบจะมีผลงานอะไรแบบว่าให้แฟนๆของเราได้ชมบ้างตอนนี้ครับผม Way Back Home ครับผม Way Back Home ใช่ก็จะมีทำอะไรเอ่ยก็ถ่ายละครอย่างนี้ถ่ายละครแล้วก็ช่วงนี้ก็คือกำลังถ่ายละครอยู่ถ่ายเสร็จไปแล้วครับถ่ายเสร็จไปแล้วใช่ Way Back Home ออนแล้วครับไปตอนแล้วด้วยใช่ครับโอ้ผมนี่
นี่พี่ไม่ติดตามผมอ่ะเดี๋ยวกลับไปติดตามเลยนี่ไม่ได้แล้วนะอย่างงี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้เดี๋ยวกลับไปดูอีกที Way Back Home นะครับครับใช่เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับวัยรุ่นซึ่งเหมือนมีบ้านหลังที่สองครับบ้านหลังที่สองก็จะเป็นแบบทุกคนก็จะมารวมตัวกันอ่ะสมมติว่าวัยรุ่นปกติก็จะแบบมารวมกับเพื่อนที่นี่อะไรเงี้ยเพื่อมาปรึกษาหารืออะไรกันใช่แล้วก็จะแบบสะท้อนมุมของผู้ใหญ่แล้วก็เด็กว่าเฮ้ยผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านที่รอลูกออกไปอ่ะเขาจะคิดยังไงแง่คิดเป็นยังไงใช่แล้วก็ส่วนในอีกมุมส่วนเด็กอ่ะก็จะทำอะไรกันอะไรเงี้ยในที่ผู้ใหญ่ไม่รู้ใช่แต่ความจริงบางทีเด็กๆที่ออกไปก็อาจจะแบบแค่ไปคุยกันสนุกสนานไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายใช่ไหมฮะแต่ผู้ใหญ่เขาก็จะคิดอีกแบบนึงอะไรเงี้ยคือพรีเซนต์ต่างมุมมองระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ใช่คิดยังไงดูได้ทุกเพศทุกวัยถูกต้องนอกจากได้ความสนุกสาระเนื้อหาก็ยังมีอะไรต่างๆให้ดูอีกแล้วก็คาแรคเตอร์ของทุกคนจะแตกต่างกันใช่อย่างกับพี่คอปกี้เมื่อกี้เป็นไบโพล่าครับผมในเรื่องเป็นไบโพล่าจะเล่นเป็นไบโพล่าแบบสองอารมณ์อะไรเงี้ยผมก็จะเป็นตัวกวนสีสันอะไรเงี้ยทุกคนจะมีปมในใจมีปมในใจใช่ช่วงเผาขนดีกว่าตอนนี้อ่ะคุณอยากเผาครับนอกจากคอปกี้แล้วมีใครอีกแบบอยากเผาแบบว่าเฮ้ยหลังไมค์แบบว่าอยากพูดออกไปได้เลยจริงๆแล้วพอเราสนิทขึ้นอ่ะหลายๆคนเราก็จะได้รู้ตัวตนมากขึ้นใช่เช่นพี่เต้พี่เต้ตอนแรกจะเงียบมากเงียบแบบดูเป็นผู้ชายเรียบร้อยแบบเงียบๆไม่ค่อยแบบเงียบสุดแต่ว่าตอนนี้โอ้โหมาเป็นมุกมาเป็นท่ามีเสียงเล็กเสียงน้อยอะไรเงี้ยพอเราสนิทกันใช่ก็ทุกคนก็จะสนิทกันขึ้นมันก็จะดีขึ้นก็คืออยู่ด้วยกันบ่อยทำงานด้วยกันบ่อยใช่แล้วแต่แบบมีอะไรก็ปรึกษาพูดคุยกันใช่เหมือน Way Back Home ครับที่มาคุยได้แล้วก็จะมี SB5 ผมเป็นศิลปินบรอยแบรนด์จังหวะนี้บรอยแบรนด์กำลังจะกลับมาครับกำลังจะครองเมืองอีกครั้งนึงพวกผมมันเป็นบรอยแบรนด์ที่ฮามากครับผมที่ฮาแล้วก็ถ้าอยากได้ความสุขต้องมาดู SB5 ครับผมติดตามแล้วก็คอยสนับสนุนนะครับใช่แล้วก็จะมีละครของผมที่จีนอีก2เรื่องโอ้โหคุณผลงานเยอะมากๆเลยก็ตามไม่ทันแล้วพี่บัวลอยนะฮะอะไรครับบัวลอยเพลงก็มีละครที่จีนอีก2เรื่องนะครับถ่ายไปแล้วเรื่องนึงอีกเรื่องนึงกำลังจะไปถ่ายนะครับใช่แล้วก็จะมีพรีเซนเตอร์ของเข้าด้วย SB5 ที่ก็กำลังจะเปิดตัวด้วยวันที่4นี้ไปเจอกันนะครับผมที่ไหนฮะอย่าลืมนะครับที่สักที่หนึ่งสยามใช่สยามเซ็นเตอร์นะฮะมาเจอกันจะได้พบกับใครบ้างจะได้พบกับบาสนี่ SB5 นี่บัส SB5 2คนแล้วนะแล้วบัส SB5 ครับ3คนเข้าไปอีกบัส SB5 อีก4คนบัส SB5 อีก5คนมาพบกันได้เลยแน่นอนโอ้โหเต็มที่เลยนะครับผมไม่ใช่ก็จะเจอบัสเต้ตีคิมคอปครับผมใช่โอเคระหว่างนี้แบบไหนๆแฟนคลับก็เข้ามาดูแล้วอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะถามเข้ามาว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับบาสบ้างดีกว่านะฮะแล้วเดี๋ยวให้บาสเนี่ยตอบคำถามดีกว่าได้ครับนะฮะเป็นอะไรแบบอยากรู้อะไรก็ตอบคำถามกันเข้ามาได้เลยถามคำถามกันเข้ามาได้เลยนะฮะอย่ารู้อะไรแปลกๆนะครับ อย่าอยากรู้อะไรแปลกๆนะ มีคนบอกว่าอยากเป็นแอป Shopee เพราะเวลาพี่บาสว่างทีจะได้เข้ามาสั่งซื้อใน Shopee ครับผมว่าคนนี้ได้แล้วคนนี้ได้อ่ะเอาหมอนไปเลยพี่ยังก่อนอ๋อไม่ได้นะฮะยังโอเคอ่ะมีอะไรบ้างซัมเมอร์นี้อยากเป็นครีมกันแดดให้พี่บาสจะได้อยู่แนบเนื้อพี่บาสแล้วก็จะได้ปกป้องผิวอันแสนสวยของพี่บาสตลอดไปผิวอันแสนสวยนะฮะนะฮะโอ้โหคุณแบบประทินผิวบ่อยไหมแบบว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างเอาจริงแล้วผมเป็นคนไม่ชอบทาครีมเลยแล้วก็ไม่เคยทาครีมตั้งแต่ ถึงแบบพี่ๆก็บอกว่าเฮ้ยทาครีมเถอะหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลตัวเองหน่อยจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ทาผมมันไม่ชอบหรอมันเหนื่อยมันเหนอะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบต่างๆที่มันซึมซับเข้าผิวโดยที่มันไม่เหนอะก็มีมันเป็นเหนอะข้างในโอ้มันเหนอะผมก็ไม่ชอบไงผมด้วยความที่เราเป็นคนเด็กอ้วนอะอ้วนอะแล้วยิ่งมาเหนอะพอเหนอะก็อะไรก็นั่นแหละมันก็เหนอะก็เลยไม่ชอบก่อนนอนก็ไม่ทาด้วยแต่อาศัยว่ากินน้ำเยอะๆอย่างนี้ใช่กินน้ำเยอะๆไม่ออกผลไม้ต่างๆก็ช่วยได้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ไม่ออกไปไหนไม่ออกไปไหนด้วยแล้วก็หมกแบบซ้อมอยู่ในห้อง okay. ซ้อมผิวใช่พูดแบบถึงเกี่ยวกับไอเทมเมื่อกี้ ที่แบบว่ามีอยู่ในกระเป๋าแล้ว แต่อยากมีอะไรเพิ่มเติมอีกแบบเวลาซัมเมอร์เนี้ยอยากพกอะไรเพิ่มเติมพกอะไรเล็กๆน้อยๆ
พกอะไรดีฮะพกอะไรดีเหรอที่แบบคิดว่าเฮ้ยยังขาดอยู่ผมว่าไม่น่าจะขาดอะไรไม่ขาดแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวไว้คิดได้ก็ช้อปปี้อ่ะก็สั่งซื้อได้ทันทีใช่มันไม่ต้องคือเราไม่ต้องเตรียมพร้อมอ่ะไม่ต้องเตรียมพร้อมเลยมากมายเฮ้ยอยากไปที่ไหนอ่ะนึกขึ้นได้ว่าลืมก็กดช้อปปี้แล้วก็สั่งเท่านั้นเองใช่ครับนี่มีคนถามคำถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยครับผมนะฮะมีคนถามว่าน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้เฮ้ยผิดได้น้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับเป็นเรื่องที่มีใครสนใจอยากมาเป็นตาช่างในกระเป๋าครับนี่โอ้โหคุณจะพกตาช่างไปด้วยทุกที่เลยเหรอฮะเอาไว้ซ้อมดูน้ำหนักนะว่าเราขึ้นหรือลงผมไม่รู้อ่ะว่าผมอ้วนขึ้นหรือผอมลงต้องถามทุกคนต้องถามทุกคนใช่ผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันคุณก็เลยอาศัยใส่เสื้อตัวใหญ่อำพรางตัว ไม่ใช่มันเป็นโคเรียนสไตล์โคเรียแต่ว่าผมอ่ะผมกลัวตาช่างมากผมก็เลยไม่อยากช่างงั้นก็พกใหญ่ช่างแทนเพราะแหมสุดยอดพี่สุดยอดเอามั่งแผ่วๆนะฮะเพราะว่าอะไรช่วงก่อนพี่พี่ๆทุกคนแบบผู้จัดการพี่โออะไรเงี้ยครับผมจะเอาตาช่างมาตั้งแล้วก็ให้ขึ้นไปทุกวันแล้วถ้าเราไม่ลดเราโดนทำโทษทำอะไรเอ่ยไว้ทำอะไรฮะอดข้าวอดข้าวเลยอดข้าวพี่โอแล้วทีนี้คุณทำไงอ่ะคุณก็อดจริงๆเหรอผมก็ต้องอดตอนที่เขาอยู่อดตอนที่เขาอยู่แต่พอพี่โอไปข้างนอกหรือหลับนี่คุณก็กินเลยฮะเต็มที่อย่าพูดดังพี่พี่โออยู่ตรงนั้นอ๋อเดี๋ยวได้ยินนะฮะไม่ได้มาดูหน่อยดีกว่าว่าคำถามเป็นอะไรบ้างบาสชอบสีผมสีไหนที่สุดผมเคยทำอยู่2สีเอ้ย3สีก็คือสีดำสีม่วงเข้มเลยแล้วเป็นสีเงินเทาอะไรเงี้ยครับก็คือตอนนี้ใช่ตอนนี้เฟดแล้วครับมันเฟดออกใช่ไหมฮะใช่ตอนแรกก็จะเป็นแบบเงินใช่เงินแบบนี้เงินแบบนี้เลยใช่แล้วสีผมต่อไปสีไหนที่คิดว่าจะทำไม่บอกหรอกแบบปล่อยให้รู้เองใช่ไม่บอกหรอกมีคนถามเข้ามาว่าอยากรู้ว่าส่วนไหนของบาสที่ขาวที่สุดนี่ส่วนไหนขาวที่สุดเหรอใช่ส่วนไหนส่วนไหนเปิดแบบโชว์ดูได้ไหมเนี่ยโอ้ส่วนไหนต้องเปิดโชว์เลยขนาดหัวเข่ายังขาวเลยคุณผู้ชมดูต้องเปิดโชว์เลยเหรอขนาดมือยังขาวเลยโอ้โหเฮ้ยเขาอยากรู้ว่าส่วนไหนคุณขาวที่สุดเฮ้ยโลกละโลกขนาดนี้เลยโลกส่วนไหนแบบคิดว่าขาวที่สุดนี่เขินนะเนี่ยต้องมาเปิดอะไรอย่างงี้กลางรายการไม่ต้องไลฟ์สดเฮ้ยหรือว่าอยากเปิดโอกาสให้เปิดให้คุณผู้ชมดูเปิดให้ดูก็ได้นั่นก็คือส่วนไหนตาขาวตาขาวที่สุดขาวสุดนี่ดีดีใครจะเถียงผมไหมมีใครเถียงไหมมีคนไหนเถียงไหมนี่ตาขาวเขินเลยเนี่ยมันต้องมาเปิดตาให้ดูใส่แว่นต่อไปเลยนะฮะชอบตาขาวเป็นรองเท้าก็ได้ค่ะจะได้ไปไหนด้วยกันอันนี้ตอบคำถามเข้ามาคุณก็เล่นมุกแว่นตาตลอดเลยไอ้จริงๆแล้วอันนี้ก็ได้นะเพราะผมเป็นคนรักรองเท้ามากเป็นคนรักรองเท้าใช่ไอเทมแบบในการแต่งกายส่วนไหนที่สุดที่แบบซื้อบ่อยที่สุดชอบที่สุดว่าอันนี้แหละต้องเด็ดรองเท้าครับผมแต่ความจริงอ่ะชอบนาฬิกาด้วยใช่ของมันต้องมีรองเท้านี่ผมชอบมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นแฟชั่นอย่างนึงที่แบบเฮ้ยเรามีรองเท้าแต่ข้างบนไม่ต้องเยอะก็ได้ใช่แต่มีรองเท้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เนี่ยก็มีบ้างครับผมมีไม่เยอะมีไม่เยอะครับผมมีกี่คู่แล้วตอนนี้ในบ้านในแบบชั้นวางรองเท้าโอ้จำไม่ได้ครับผมเป็นร้อยไม่รู้เหมือนกันนะไม่บอกหรอกเขินมีคนผู้ชมทางบ้านถามมาว่าส่วนไหนในร่างกายที่บาสชอบที่สุดส่วนไหนที่ดำอ่ะครับส่วนที่ชอบที่ชอบส่วนไหนที่ดำเดี๋ยวคุณก็จะตอบว่าเมื่อกี้ขาวไงเมื่อกี้ขาวดำไงอ่ะฮะโอเคส่วนไหนที่ชอบที่สุดเหรอครับใช่ก็ถ้าเป็นผมนะผมคิดว่าแววตาใช่มันดูมีเสน่ห์แบบว่าใช่ครับไม่แปลกเลยที่แบบคุณจะมีแฟนคลับเยอะเพราะว่าผมก็ชอบตาเหมือนกันเพราะว่าถ้าตาบอดก็มองไม่เห็นป่ะพี่ก็คือไม่ใช่ก็คือส่วนนี้ใช่มั้ยฮะก็เป็นตาครับผมเพราะว่าการที่เราได้เจอทุกคนเราก็ต้องใช้สายตาแล้วก็แบบตาเป็นหน้าตาตาใช่ดวงตาคือหน้าต่างหัวใจแล้วก็ทุกอย่างเราก็ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาจากตาเราเสียใจแล้วก็ถ่ายทอดออกมาจากตาเราดีใจแล้วก็ถ่ายทอดออกมาจากตาครับผมตอบคำถามได้ดีแน่นอนโอ้โหผมเพิ่งซ้อมมาเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งซ้อมเมื่อกี้เลย นะฮะมีคนถามมาว่านอกจากอะไรนะหมูกระเทียมแล้วตาครับผม
อะไรคำถามต่อไปอ๋อหรอนอกจากหมูกระเทียมแล้วคุณชอบกินอะไรนอกจากนี้อีกอมกินแกงอมไม่ใช่หมูกระเทียมนี่คือกินบ่อยที่สุดก็บ่อยครับผมแต่ว่าก็ชอบอมแกงอมไม่ใช่ไส้อั่วไส้อั่วไส้อั่วแล้วก็หมูหน้าตั้งหมูหน้าตั้งในตลาดวโรรสที่เชียงใหม่อร่อยมากนี่ขายของให้ด้วยถ้าไม่อยากไปถึงเชียงใหม่สั่งใน Shopee ใน Shopee ก็มี delivery มาจากเชียงใหม่เลยใช่แต่ว่าหมูหน้าตั้งจะอร่อยเป็นหมูแผ่นๆเป็นไงอ่ะเป็นไงเป็นเขาจะเป็นหมูแผ่นๆเท่ามือนะแล้วก็เอาหยอดลงไปในน้ำมันแล้วก็จะทอดๆแล้วก็จะมีแบบความหอมมากใช่ในตลาดวโรรสอร่อยมากเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวบินไม่บินไปเลยบินไปเลยเนาะใช่ครับเดี๋ยวสั่งซื้อตั๋วผ่าน Shopee แล้วก็ได้ผ่านบินไปซื้อหมูนะไปเลยสั่งซื้อตั๋วผ่าน Shopee เป็นความคิดที่ดีผมว่าเป็นความคิดที่ดีมาดูคำถามต่อไปหน่อยดีกว่า Shopee อ๋อมีหมูขายไหมมีน่าจะมีลองเซิร์ชดูน้ำพริกยังมีเลยหมูสดอะไม่แน่ใจแต่ว่าหมูแบบทอดกรอบอะไรเนี้ยน่าจะมีนั่นไงผมว่ามีหมูหน้าตั้งชอบกินอาหารเหนือไหมชอบกินสิครับผมว่าชอบกินไส้อั่ว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 อร่อยมากแกงโฮแกงโฮแม่นเออแม่นว่ะแม่นก็อร่อยครับผมแล้วแหละอาหารเหนือผมกินได้เกือบทุกอย่างเพราะว่าอร่อยผักกาดจอเคยกินลองกินอาหารเคยกินลองกินอาหารใต้ดูบ้างไหมเคยกินครับผมเคยไปผมเป็นนักกีฬาไงผมได้ไปพื้นที่ใช่ก็อร่อยครับผมก็ทานได้เหมือนกันทานได้ครับผมผมเป็นคนทานเผ็ดได้นี่มีคนบอกว่าไม่คิดจะลองกินแกงส้มบ้างเลยเหรอลูกไม่เอาครับผมทำไมฮะไม่ชอบครับไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบแกงส้มแนะนำร้านอาหารเหนือในกรุงเทพหน่อยดีกว่าร้านอาหารเหนือในกรุงเทพใช่ที่ไหนพี่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แบบเคยแบบมีในกรุงเทพแบบมีอาหารเหนือขายแบบที่ไหนบ้างพอรู้บ้างไหมไม่แน่ใจแต่ว่าที่ผมกินบ่อยๆก็จะเป็นร้านระเบียงแซบครับผมใช่ระเบียงแซบคืออาหารอร่อยมากแล้วก็สะอาดครับผมสะอาด ใช่ทุกอย่างผมกล้าฟันธงเลยว่าทุกอย่างที่สั่งมาไม่มีอะไรผิดหวังใช่ครับแล้วข้างร้านระเบียงแซบจะมีในโกแซลมอนมีแซลมอนให้กินเป็นอาหารญี่ปุ่นด้วยโอ้โหก็เรียกได้ว่าอาหารเหนือเสร็จก็ไปญี่ปุ่นต่อเลยใช่ครับดูซากุระกันเพื่อนๆแน่นอนนะฮะเนี่ยหมูต้องบอกเลยว่า หมูกระเทียมอ่ะต้องระเบียงแซบจริงต้องระเบียงแซบเท่านั้นใช่อยากให้บาสพูดภาษาเหนือให้ฟังหน่อยโดยที่เป็นการ แบบชวนเชิญคนมาเต้นช้อปปี้แต่ว่าพูดเป็นภาษาเหนือก็อยากให้ทุกคนนะครับมาเต้นเบบี้ชักตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นแต่เป็นช้อปปี้จึ๊ก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 ครับผมจะเป็นเวอร์ชันช้อปปี้นี่ก็อยากจะชวนทุกคนอ๋อก็อยากจะชวนทุกคนถูกแล้วถูกแล้วก็อยากจะชวนทุกคนมาเต้นนะครับครับผมก็จะได้ตึงบุญตึงบุญตึงครับตึงบุญ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 ตึงปงตะตึงตรงไม่ใช่ก็จะได้ทำบุญแล้วก็ได้ออกกำลังกายสุขภาพดีครับแม่นก็อย่าลืมมาเต้นน่ะ1111111โดยที่ติดแฮชแท็กแม่น Shopee Dance Shopee Dance แล้วก็บ้านเด็ก TH แล้วก็แฮชแท็กบ้านเด็กตุยบ้านเด็กตุยโหน่ารักเลยภาษาเหนือก็เป็นภาษาที่น่ารักเหมือนกันแม่นนะฮะแม่นบ้านเด็กตุยบ้านเด็กตุยรองเท้าคู่โปรดของบาสคือคู่ไหนโหคือหลายคู่อันนี้ใส่บ่อยมั้ยคู่นี้คู่นี้หรือเพิ่งแบบมาสดๆร้อนๆเลยก็เพิ่งมาครับผมช่วงนี้ก็จะใส่เป็นเนี่ยแหละครับออกงานบ่อยที่สุดใช่เป็นอารมณ์แบบนี้แต่ว่าก็ที่สลับใส่ก็จะเป็นพวก Nike X Off White ใช่ก็จะสลับใส่กันไปก็ชอบแล้วแต่ชุดมากกว่าครับว่าเราแต่งยังไงให้มันแมทเข้ากันถ้าเราใส่สูทแล้วก็มาใส่รองเท้าแบบนี้มันก็อาจจะไม่แมทแต่อาจจะได้เป็นสไตล์แฟชั่นอีกอย่างนึงที่แบบว่าแนวบาสเท่านั้นทุกคนต้องทำตามแนวบาสเท่านั้นผมก็ไม่รู้ผมชอบใส่แบบสแวกแก๊กครับมีผู้ชมสแวกแก๊กก็มีสแวกแก๊กก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ยโ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 ยอยากเห็นผมก็อยากเห็นแบบแนวนี้เหมือนกันเดี๋ยวรอชมดีกว่ารอชมสแวกแก๊กนะครับผมบาสกลัวสัตว์อะไรมากที่สุดแมงสาบครับแมงสาบเพราะอะไรฮะมันฝังใจเหรอเกี่ยวกับแมงสาบฝังใจครับตอนเด็กๆอาบน้ำอยู่วิ่งมาข้างหลังเลยอ่ะแบบเรากำลังไปหลังคุณเลยอ่ะเรากำลังสระผมแบบเพลินๆแบบอย่างเงี้ยโยกไปด้วยแบบมาเลยมาเลยจริงเหรอมาเลยร้องไห้เลยโอ้โหอย่างนั้นก็น่ากลัวไปหน่อยอุ้ยพูดถึงก็แบบขนลุกขนลุกขนพองใช่นะฮะแล้วนอกจากแบบแมลงสาบตกโตเอ้ย
ตุ๊กโตตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กโตก็คือตุ๊กแกจักกิมก็คือจิ้งจกสุวรรณตุ๊กโตก็คือตุ๊กแกโดนลิขสิทธิ์โดนลิขสิทธิ์ไม่เป็นไรเราร้องเพี้ยนเขาเก็บค่าลิขสิทธิ์เราไม่ได้ได้นั่นแหละผมกลัวตุ๊กโตครับครับผมมีคนถามเข้ามาว่าอะไรอีกนะฮะมีคนบอกว่าโอ้ยขายเก่งจริงๆลูกดี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 บัสอัพไอจีบ่อยๆนะคะแม่อยากกดอะไรนี่ช่วงนี้คุณไม่ค่อยผมไม่ค่อยอัพไอจีช่วงนี้ครับผมเพราะว่าทำงานใช่ทำงานแล้วก็อีกอย่างช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครมาหัวใจให้เลยหน่อยหน่อยน้อยใจใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ก็ลงอีกสักหนึ่งสักหน่อยดีกว่าเชื่อเออรอแบบรอดูหัวใจนะในไหนดูคิดถึงพี่ก๊อตไหมตอนนี้ครับผมคิดถึงพี่ก๊อตไหมคิดถึงอยู่แล้วครับผมเพราะว่าคิดถึงอยู่แล้วคนเคยร่วมคนเคยร่วมไม่ใช่ร่วมอะไรคุณพูดให้ดีร่วมงานกันร่วมงานอ๋อโหใช่ร่วมอกเคยร่วมงานกันแล้วก็อ่ะเอาง่ายๆถ่ายเดือนเกี่ยวเดือนก็เป็นเวลานานเหมือนกันที่ผมกับพี่ก๊อตอยู่ด้วยกันใช่แล้วเราก็จะเข้าซีนกันบ่อยครับคุยกันบ่อยคุยบ่อยด้วยใช่เจอกันบ่อยเจอบ่อยไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดใช่ครับผมนะฮะก็มีไปไหนมาไหนด้วยกันไปต่างประเทศก็เราก็ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันกินอยู่หลับนอนด้วยกันใช่ครับผมก็ดีใช่แล้วก็เราก็คือรักเป็นพี่คนนึงอะไรเงี้ยผูกพันแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยคิดถึงครับผมแล้วมีแบบจะได้เจอกันไหมเร็วๆนี้ก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้แต่ก็อยากเจอนะครับอยากเจออยู่อยากเจอคิดถึงครับคิดถึงพี่เข้าใจเปล่าเฮ้ยบอกใครบอกพี่ก๊อตไงเอ้ยดีดีดีอ่ะแฟนคลับช่วยส่งสารไปถึงให้พี่ก๊อตด้วยนะฮะว่าบาสคิดถึงพี่อยู่นะครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้ที่เชิญบาสมาเนี่ยก็เป็นแบบแคมเปญดีๆของช้อปปี้นะฮะซึ่งเป็นซัมเมอร์ช้อปปิ้งเดย์ที่จะถึงนี้วันที่4เดือน4ที่ลดราคาสูงสุดเริ่มต้นเพียง14บาทเท่านั้นเองนะฮะไปช้อปปิ้งกันได้เลยอึ้งใช่ไหมว่า14บาทไม่ใช่ผมเขินอยู่เขินนั้นไม่ใช่ไม่เคยบอกใครไม่บอกเคยบอกคิดถึงใครแบบชี้กล้องขนาดนี้เฮ้ยใช่แต่ว่านั่นแหละโมเมนต์เดี๋ยวเราได้เจอกันอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนนะฮะโอเคก็แฟนคลับก็อย่าลืมดูย้อนหลังแล้วก็แคปบอกเลยใครไม่ดูใครไม่แชร์พลาดเลยนะฮะบอกเลยว่าโอกาสดีมันไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีเยอะอาจจะมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวด้วยผ่านมาเยอะเจ็บอะไรมาเยอะไม่มีเจ็บเลยไม่เจ็บเลยนะฮะโอเคก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมมาเต้นกับบาสด้วยปวดหัวแล้วพี่ปวดหัวแล้วกินยาเลยกินยาแล้วฉีดน้ำหอมต่อนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมไปเต้น Shopee Dance กับบาสได้นะครับผมแล้วก็ติด #ShopeeDanceTH แล้วก็#BassDeckOne ที่แท้จริงใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ลุ้นรับหมอนอันนี้3ใบด้วยกันผมจะประกาศรางวัลวันที่5นะครับผมใครที่เต้นคลิปได้โดนใจที่สุดก็เดี๋ยวรับหมอนอันนี้พร้อมลายเซ็นบาสไปได้เลยใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เลยนะฮะผมจะแจกเป็น iPhone X 1เครื่องที่คุณโอ้โหทำงี้แฟนคลับก็อยากได้ตายเลยได้ครับผมนะฮะที่จะแจกอันนี้1เครื่องจะประกาศผู้โชคดีพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับผมก็ยังตอบคำถามกันเข้ามาได้อยู่ว่าซัมเมอร์นี้คุณอยากเป็นอะไรในกระเป๋าบาสเพราะอะไรนะครับผมนี่คุณขนาดนี้เลยโอ้โหคนที่ได้ไปนี้ต้องดีใจแน่ๆพี่พูดไปเดี๋ยวผมอ่ะคุณก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็จะบอกโค้ดลดราคาที่ให้แฟนคลับของบาสทุกคนเนี่ยก็เข้าไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะฮะสำหรับโค้ดลดราคา99บาทนะฮะโอ้โห99บาทครับคนลดราคา99บาทชอบคนลดราคา99บาทที่ลูกค้าใหม่ก็เอาไปสั่งซื้อได้เลยกับโค้ดลดราคาที่มีชื่อว่า SHLASO นี่ที่ขึ้นอยู่บนด้านล่างนี่แล้วตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเขาจะแคปหน้าจอนี้คุณโพสท่าแบบหล่อๆให้เขาแคปได้เลยพอยังอ่ะคนไหนใครแคปแล้วส่งสัญญาณมาหน่อยกดหัวใจรัวๆแล้วก็บอกว่าแคปแล้วมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเอาโค้ดลดราคานี้ไปช้อปปิ้งใน Shopee ได้เลยอ่ะผมว่าได้เลยครับผมครับผมแล้วก็วันนี้ก็หลายๆไอเทมทุกคนก็ได้รู้แล้วว่าบาสเนี่ยพกอะไรแบบในซัมเมอร์นี้ไปเที่ยวบ้างของทุกอย่างใช้ได้เลยนะครับผมได้เลยแฮชแท็กใหม่ได้เลยถูกต้องนะฮะใครที่ดูไม่ทันเข้ามาตอนช่วงหลังก็เดี๋ยวแชร์ไว้แล้วก็กลับมาดูย้อนหลัง
ได้ใหม่อีกทีครับผมนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบาสมากๆเลยที่มาร่วมสนุกกับช้อปปี้ของเราในวันนี้ครับพี่ผมครับต้องขนาดนี้เลยครับขนาดนี้ครับนะครับผมแล้วก็ติดตามช้อปปี้ไลฟ์ได้ใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มีด้วยนะฮะแล้วก็แจก iPhone X อีก1เครื่องด้วยเช่นกันครับผมจะเป็นใครก็ติดตามชมให้ดีๆเลยนะครับผมวันนี้ให้บาสฝากผลงานแล้วก็พูดอะไรกับแฟนๆสักนิดนึงฝากไปเยอะแล้วนะฮะพูดอะไรกับแฟนๆสักนิดนึงผมพูดไปเยอะไม่ใช่ก็ครับก็อยากจะบอกว่านั่นแหละครับก็ไปฟังเอาในเทปเดิมนะครับผมมาเจอกันด้วยครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยคิดถึงครับหมายถึงใครครับพี่ก๊อตครับไม่ใช่ยังอีกทำไมชอบให้เล่นบ่อยเนี่ยคิดถึงพี่ก๊อตคิดถึงฝากถึงพี่ก๊อตอันนี้คิดถึงอันนี้พูดจริงๆว่าคิดถึงทุกคนมากเพราะบางคนก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้เจอแล้วก็แบบเราก็คิดถึงอ่ะเมื่อก่อนเห็นเขาบ่อยๆเดี๋ยวนี้เขาไม่อยู่แล้วก็แบบคิดถึงอ่ะโหพูดเราจะร้องไห้มาหาได้ไหมอ่ะหมายถึงแฟนคลับพี่ก๊อตพี่ยังอีกอ่ะโอเคพี่ก๊อตได้ยินแล้วก็มาหาน้องด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกคนนะวันที่4นี้มาหาด้วยนะครับครับผมมาหากันได้เลยที่สยามเซ็นเตอร์ครับถ้าไม่เกินใจเกินไปก็มาไอ้ชูซาบูชูเจ้เฮ้ยใครไอ้ชูบูชูเจ้าดีมีแฟนคลับเรียกร้องมาว่าให้เราเต้นช้อปปี้แดนซ์ทีท้ายแล้วก็จบไปเลยใช่ฮะทีเดียวนะฮะพร้อมไหมครับผมครับผมพร้อมแล้วอันนี้แจกไหมแจกครับแจกแจกคุณอยากได้ใช่ไหมมาฮะไปฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปิดทุกคนเตรียมเต้นตามหน้าจอกันให้ดีๆนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วใส่ให้เต็มที่เลยนะครั้งสุดท้ายแล้วนะผมไม่ยอมคุณนะมาพร้อมยังอ่ะเนี่ยทำไมอ่ะคุณไม่เนียนเลยไม่เนียนเลยคุณเอาใหม่เอาใหม่อ่ะพี่เอาใหม่ครับผมอ่ะเปิดใหม่ยายาพร้อมยังอ่ะชอบชุดเลยอ่ะชอบชุดเลยเอาใหม่ผมชอบอ่ะๆๆเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่ผมชอบโอ้พร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วยายามาโอเคยายาพร้อมหรือยังยังไม่ชอบชุดเลยอ่ะที่ช้อปปี้บ๊ายบายเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคยายาพร้อมหรือยังยังไม่ชอบชุดเลยอ่ะในช้อปปี้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 เสื้อผ้าดีดีชุดดีดีดีทุกอย่างมีที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ในช้อปปี้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 เสื้อเก่าทุกอย่างมีที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ส่งของฟรีมีของดีทุกอย่างมีช้อปปี้ส่งฟรีทั่วไทยเลิฟ